สวัสดีทุกท่านนะคะสบายกันดีนะแอดวานคิดถึงทุกคนเลยค่ะตอนนี้นะคะก็เดินทางอยู่ในเส้นทางที่จะกลับทางใต้แล้วนะคะกลับบ้านเพราะว่าบ้านหวานก็อยู่ติดกับบาเซลสวิตเซอร์แลนด์นะคะเรามาตอนนี้เหนือสุดก็มาได้ครึ่งทางแล้วนะคะขับรถวันนี้6ชั่วโมงเลยค่ะแล้วก็สถานที่ที่มาพักวันนี้นะคะก็เป็นเหมือนกับฟาร์มม้าฟาร์มเลี้ยงแกะอะไรแบบนี้นะคะอินเทอร์เน็ตก็ไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยแอดวานยังไม่ได้ดูตอนที่12เลยค่ะสำหรับเรื่องแอบรักให้เธอรู้นะคะจะลงแดงแล้วค่ะเพื่อนๆเอาละค่ะสำหรับอพิโซดนี้นะคะขอพูดถึงเรื่องสยบรักจอมเสเพนะคะจะพูดในประเด็นของจางอี้เออค่ะเพื่อนๆคงจะจำชื่อของนางคนนี้ได้นะคะเรียกนางไปเลยก็คือแม่เลี้ยงของนางเอกหลิวอี้หรูของพวกเรานั่นเองนะคะเรามาดูความร้ายกาจของจางอี้เออกันดีกว่าที่ทำให้หลิวอี้หรูนางเอกของพวกเรานะคะสูญเสียคนรักไปค่ะเป็นใครเอ่ยไม่ใช่พระเอกอยู่แล้วนะคะเพราะว่าไปจิ้งทิงพระเอกของพวกเรามีบัตรมีตั๋วพิเศษของความเป็นพระเอกค่ะไม่ตายนะคะ เอาละค่ะเรื่องนี้นะคะสยบรักจอมเสเพเนี่ยตั้งแต่ออกอากาศมาก็ถือได้ว่าเป็นอีก1ซีรีส์จีนคอสตูมโบราณที่มีความฮิตฮอตมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะคู่รักที่แบบว่าโอ้โหนอกจอเขาก็หวานกันมากๆเลยนะคะสำหรับคุณไปจิ้งทิงแล้วก็คุณซงอีค่ะทั้งสองท่านนี้มีเคมีที่ดีมากๆเลยนะคะหน้าจอก็ดีเบื้องหลังการถ่ายทำก็ยิ่งน่ารักน่ารุ้นเข้าไปอีกนะคะแล้วก็เรื่องนี้มีเพลงที่เพราะมากๆเลยอ่ะหวานก็โหลดเอาไว้แล้วนะคะในวันที่มีเน็ตแรงๆเนาะน่ะละค่ะสำหรับตอนนี้นะคะเนื้อเรื่องโดนเร็วมากๆเลยอ่ะตามแทบจะไม่ทันเลยนะคะตอนนี้ครึ่งหนึ่งของทั้งหมดเนี่ยก็ได้ออนแอร์มาแล้วละค่ะแล้วพอดเรื่องล่าสุดที่คำว่าล่าสุดคือที่ล่าสุดที่หวานได้ดูมาตอนอยู่ที่ทะเลเหนือนะคะก็คือทางด้านของตระกูลกู้นะคะได้ลงหลักปักฐานในโยโจแล้วทีนี้กู้ชิวซือพระเอกของพวกเรานะคะก็กลายเป็นข้าราชการที่เรียกได้ว่ามีหน้ามีตาแล้วก็ทำงานเพื่อประชาชนนะคะถือได้ว่านางเอกของพวกเรานั้นก็ขัดเกลาพระเอกค่ะจนกระทั่งเขานั้นเดินมาในทางที่จะไม่เรียกคำว่าเสเพลแล้วนะคะแต่สิ่งต่างๆที่ตระกูลกู้นั้นดูเหมือนว่าจะไปได้ดีอะแต่ว่าต้องจ่ายไปนะคะจ่ายไปสูงมากเลยค่ะอันดับแรกก็คือตระกูลกู้นะคะสูญเสียทรัพย์สินไปเป็นครึ่งหนึ่งเลยนะคะในอีโจอะค่ะต้องแบบว่าหายไปเลยเนาะจากนั้นนะคะก็บริจาคแบบทรัพย์สมบัติครึ่งหนึ่งในโยโจอีกต่างหากตอนนี้นะคะชีวิตของตระกูลกู้ของพวกเขานั้นก็ไม่ต่างอะไรกับครอบครัวสามัญชนทั่วๆไปแล้วนะคะไม่ได้มีเงินทองมากมายไม่ได้เป็นระดับเจ้าสัวเหมือนตอนเปิดเรื่องแล้วนะคะก็ชีวิตคนเรามันมีเปลี่ยนไปกันได้ค่ะทีนี้ในเวลาเดียวกันนะคะความจริงมันก็ปรากฏขึ้นว่านางเอกของพวกเรานั้นต้องมาสูญเสียคนที่นางรักไปนะคะซึ่งผู้ที่ทำร้ายคนที่นางรักนั่นก็คือจางวี่เออผู้ที่เป็นแม่เลี้ยงของนางนั่นแหละค่ะสาเหตุนะคะก็คือในเวลานั้นน่ะตระกูลซูค่ะที่เป็นครอบครัวใหญ่ในจินหลิงนะคะมีหลิวฉวนเนี่ยก็ได้คิดแบบมโนไปว่าตัวเองนั้นจะมีอำนาจค่ะก็หมายถึงว่าตัวเองนั้นจะพาให้ครอบครัวนะคะตระกูลซูก็คือตระกูลแม่ของนางเอกนะคะแม่ของนางเอกชื่อว่าซูวันค่ะซูวันนะคะทีเนี้ยก็เลยมาเหมือนกับว่ามาเสนออย่างแน่วแน่ว่าจะแบบแต่งงานกับทางซูวันในฐานะภรรยาของเขานะคะทีนี้ในตอนแรกอ่ะหลิวอี้หรูนั้นก็ยังได้เหมือนกับว่าได้รับการดูแลอย่างดีเพราะว่าเป็นลูกของฮูหยินใหญ่ใช่ไหมคะมาจากครอบครัวของท่านแม่คือตระกูลซูนั่นเองค่ะแต่ว่านะคะมันก็เกิดสถานการณ์ที่ไม่สามารถจะคาดถึงได้เลยค่ะมีคนที่โชคร้ายนะคะก็คือมีไฟนะคะไหม้ไปแบบตรงไปที่ตระกูลซูเลยค่ะทำให้ตระกูลซูนั้นล่มสลายไปภายในพริบตาเลยนะคะแล้วก็เหลือเพียงแค่ซูวันซึ่งเป็นแม่ของหลิวอี้หรูนางเอกของพวกเราตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็ไม่มีแบ็กอัพที่ดีแล้วนะคะก็ทำให้ทั้งคุณแม่คุณลูกนี่ก็สูญเสียฐานกำลังที่แข็งแกร่งที่เป็นแบ็กอัพทางตระกูลซูนั่นแหละค่ะดังนั้นก็เลยในตระกูลหลิวก็เลยถูกลดอำนาจลงจนเหลือเพียงแค่แบบเล็กน้อยเท่านั้นนะคะก็คือเมียน้อยเป็นใหญ่นั่นเองอย่างที่เราเห็นในตอนแรกนะคะต่อมาเมื่อหลิวอี้รู้ของพวกเรานะคะแต่งงานเข้าไปในตระกูลกู้ค่ะจางเยี่ยเอ๋อนะคะซึ่งเป็น
ท่านแม่เลี้ยงเนี่ยเรียกท่านเลยจางเยื่อนะคะเป็นแม่เลี้ยงค่ะไม่เพียงแต่ไม่เกรงกลัวสิ่งใดเท่านั้นนะคะก็ยังทำการทรมานแล้วก็ทำให้สุวรรณนะคะผู้ที่เป็นภรรยาหลวงเนี่ยคือมีความอับอายมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งณสิ่งนี้ก็ทำให้ผู้เป็นลูกสาวนะคะก็โกรธมากๆก็คือนางเอกของพวกเราโกรธมากค่ะต่อมานะคะเพื่อระบายความโกรธที่มีนะคะต่อภรรยาเนี่ยต่อมาเนี่ยตระกูลพระเอกของเรานะคะกู้ชิวซือเนี่ยก็ขู่แล้วก็ล่อให้หลิวฉวนนะคะตำหนิจางเยื่อทันทีเลยค่ะแล้วก็บันทึกไว้นะคะเมาภายใต้ชื่อของสุวรรณคำนี้ก็หมายความว่าที่เป็นทรัพย์สินนะคะให้มีเป็นชื่อของท่านแม่นะคะของนางเอกแล้วก็ตัวที่เป็นร้านค้าก็คือให้ใส่ชื่อของนางเอกนะคะให้เป็นเจ้าของเอาไว้นะคะต่อมานะคะเนื่องจากว่านางนั้นทำงานอยู่ภายใต้บังคับบัญชานะคะของสุวรรณมาก่อนค่ะก็คือแต่ก่อนเนาะตอนที่หูหยินใหญ่แม่ของนางเอกนั้นยังมีอำนาจอยู่ในตระกูลหลิวนะคะก็คือเคยเป็นคนรับใช้คอยดูแลสุวรรณมาก่อนนี้ในอนาคตนะคะทางด้านจางเย่คนนี้ก็ไม่มีความเคารพอีกต่อไปให้กับสุวรรณท่านแม่ของนางเอกอีกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นทุกครั้งนะคะที่เห็นสุวรรณแม่ของนางเอกที่ลานบ้านหรือตรงไหนของบ้านก็ตามค่ะนางก็จะเรียกจิกเลยนะคะเรียกจิกมาเลยแบบไม่มีความเกรงใจไม่มีความเคารพเลยว่าเคยเป็นท่านผู้หญิงมาก่อนนะคะแล้วก็ตัวเองนั้นน่ะจางเย่นั้นก็เป็นเพียงแค่เมียน้อยเท่านั้นเองค่ะและทุกครั้งที่เราเห็นหน้าตาของนางนะคะนางเนี่ยมักจะแบบเวลาพูดถึงแม่ของนางเอกหรือว่าตัวของนางเอกนะคะใหญ่จางเยื่อเนี่ยก็จะแบบมีความแบบจิกอะพูดแบบจิกๆแล้วก็มีความสาปแช่งนะคะทั้งสุวรรณแล้วก็หลิวอีหรูไปด้วยแล้วก็รวมทั้งพูดไม่ได้ก็แช่งอยู่ในใจด้วยนะคะเราจะเห็นว่าเล่นได้ดีจริงๆค่ะอยากจะไปหยุมหัวจริงๆเลยนะคะโดยที่ความตั้งใจของนางนั้นนะคะนางตั้งใจที่จะให้สองแม่ลูกเนี่ยก็คือท่านแม่ของนางเอกแล้วก็นางเอกของพวกเรานั้นได้ตายไปเลยยิ่งตายไปพร้อมๆกันได้ยิ่งดีนะคะทีนี้ในที่สุดนะคะมันก็มีวันหนึ่งที่โอกาสมาถึงไอ้คนที่มันจ้องจะทำร้ายอยู่นะคะก็คือจางเย่นั่นแหละก็คือเนื่องจากวันที่ในฉากที่รถม้านะคะมันวิ่งเร็วเกินไปแล้วมันก็แบบพลิกคว่ำโดยที่ไม่ได้ตั้งใจนะคะซึ่งณตอนนั้นนะสุวรรณค่ะก็ตกลงไปที่แบบขอบหน้าผาอีกด้วยค่ะซึ่งในเวลานั้นนะคะวีเจ้าได้จับมือของสุวรรณเอาไว้แน่นเลยพยายามที่จะดึงสุวรรณท่านแม่ของนางเอกของพวกเราขึ้นมาจากหน้าผานะคะแต่ว่านางจางเย่อเนี่ยก็ไม่ห้ามค่ะก็คือแบบได้ห้ามไม่ใช่ไม่ห้ามนะคะนางนั้นได้ห้ามไม่ให้ลูกสาวทั้งสองคนของนางนั้นไปช่วยสุวรรณค่ะห้ามเลยนะคะเสียงแบบเคร่งขรึมมากๆในที่สุดแล้วนะคะสุวรรณซึ่งเป็นท่านแม่ของนางเอกของพวกเราก็ตกจากหน้าผาไปเนื่องจากว่านางนั้นน่ะก็ร่างกายไม่แข็งแรงอยู่แล้วนะคะปกติก็ป่วยกระเสาะกระแสะอยู่แล้วค่ะเหตุผลนะคะที่จางเย่นั้นทำเช่นนี้มันก็ไม่มีอะไรมากไปกว่าความอิจฉาริษยานั่นแหละค่ะก็คือสุวรรณนั้นแบบขัดหูขัดตาของนางเรียกได้ว่าอยู่ในบ้านก็ไม่เจริญหูเจริญตานะคะต้องเห็นทุกวันทุกวันแล้วตัวเองเป็นเมียน้อยไงมันก็ยังรู้สึกจี๊ดๆอยู่ในใจนะคะสำหรับจางเย่อเนี่ยดังนั้นนางก็เลยต้องการที่จะให้สุวรรณนั้นหายไปจากสายตาของนางตั้งนานแล้วล่ะค่ะแล้วก็ประการที่สองนะคะถ้าสุวรรณนั้นตกหน้าผาตายไปปุ๊บเลยนะคะเกิดการดูแลทรัพย์สินนะคะที่เป็นเหมือนที่ได้มาเนี่ยที่อยู่ในตระกูลหลิวเนี่ยก็จะต้องกลับคืนมาสู่เมียน้อยอย่างนางนี่แหละค่ะโอ้โหนี่ผลลัพธ์เป็นอย่างไรบ้างคะแม้ว่านะคะเรื่องราวของจุดตรงนี้คือสุวรรณตกหน้าผาไปแล้วแต่ว่าอย่างไรก็ตามจางเย่นะคะก็ยังมีอันตรายซ่อนอยู่ในตัวของนางค่ะก็คือนางนั้นเป็นคนหดเหี้ยมไงแล้วก็ทั้งวันทั้งคืนก็มัวแต่คิดกังวลว่าตัวเองนั้นจะสูญเสียผลประโยชน์อะไรไปบ้างนะคะแล้วก็ยังเหลือศัตรูตัวสำคัญของนางอยู่ก็คือหลิวอี้รูนี่แหละค่ะซึ่งเป็นนางเอกของพวกเราแล้วก็เป็นลูกสาวแท้ๆของสุวรรณเลยนะคะซึ่งหลิวอี้รูของพวกเราจะต้องชำระบัญชีแค้นกับนางแน่ๆนอนเลยนะคะเพราะฉะนั้นจางเย่เตรียมตัวไว้เลยค่ะทีนี้นะคะด้วยความที่กังวลไงตัวเองมีเหมือนกับชนักติดหลังเนาะเพื่อให้ชีวิตยืนยาวนะคะจางเย่ก็ได้ประกาศนะคะเหมือนกับว่าประกาศ
าศสิ่งที่อยู่ในใจต่อลูกๆของนางอะซ้ำๆค่ะโดยเตือนนะคะเตือนลูกสาวของนางทั้งสองคนที่อยู่ในเหตุการณ์เนี้ยบอกว่าอย่าบอกความจริงกับใครนะอย่าบอกความจริงกับใครว่าพวกเรานั้นไม่ได้ช่วยสุวรรณอะไรแบบนี้นะคะคือปล่อยให้สุวรรณตกหน้าผาไปค่ะและสิ่งที่น่ารำคาญยิ่งกว่าก็คือจางเย่อเอ๋อนั้นก็ไม่ได้หยุดความหดเหี้ยมแล้วก็ไม่ได้หยุดความสาระความมีสาระนะคะเพื่อนๆสารนอสารนอค่ะหลังจากที่หลิวอี้รู้ของพวกเราเป็นผู้นำในการบริจาคทรัพย์สินทั้งหมดของตระกูลกู้นั้นนะคะนางก็แบบนั่งอยู่ตรงนั้นตลอดเวลาแล้วก็แบบเยาะเย้ยนะคะเยาะเย้ยลูกเลี้ยงของตัวเองก็คือเยาะเย้ยนางเอกของพวกเรานี่แหละแล้วก็พูดแต่เรื่องน่าอายน่าอายคือให้นางเอกของพวกเราอายอะไรแบบนี้นะคะก็ต้องบอกว่าดูเหมือนว่าณตอนนี้เนี่ยชีวิตนะคะของจางเย่อเอ๋อนี่ยังไม่ถึงข่าวที่จะต้องถึงจุดต่ำสุดนะคะแต่ว่าทุกคนอ่ะหวานว่ารวมทั้งหวานด้วยก็รอดูวันที่จางเย่อเอ๋อคนนี้นะคะจะต้องตกต่ำแล้วก็ต้องได้รับผลกรรมที่ตัวเองนั้นทำไปค่ะเพราะฉะนั้นนะคะจางเย่อเอ๋อนั้นก็เป็นผู้ร้ายที่ทำให้ท่านแม่นะคะคนที่หลิวอี้หรูนางเอกของพวกเรารักมากๆเนี่ยคือต้องสูญเสียคนที่นางรักไปนั่นเองนะคะเพื่อนๆล่ะคะมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรบ้างกับตัวละครจางเย่อเอ๋อคะตัวละครตัวนี้นะคะนักแสดงได้ดีๆนะคะอยากจะหยุมหัวจริงๆค่ะอินมากๆเลยดูแล้วมีความเกียดเกียดนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็รักษาสุขภาพดีๆหวานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ